สวัสดีครับขอเชิญชวนครับการสั่งเลือกคุณเองอารอร่านะครับอาสกายกี่ที่อาสทำในออสสนาพูดกาลวิสุทธิอาสกายที่สั่งเลือกวิสิติสนะครับตอนนี้ผมอยู่ในที่สุดของศาสนาฮินดูนะฮะซึ่งด้านหลังเนี้ยนะครับคือเป็นของพระลักษมีลักษมีนะครับพระลักษมีนะครับตรงนี้เองเนี้ยดังนั้นในกลุ่มของในถ้ำอารอร่าเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นโบราณสถานสำคัญอีกที่หนึ่งที่ได้รับการวัดเป็นมรดกโลกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะนำวัดนะครับวัดนะครับนะครับอันนี้ก็คือภายในส่วนของศาสนาฮินดูนะครับก็จะมีเทพต่างๆนะครับเป็นการกระสอบรูปเทพต่างๆซึ่งอยู่ในยุคที่สองนะครับยุคที่สองที่ต่อจากของพระพุทธศาสนาของเรามาเรามาที่นี่ก็คล้ายๆกับนครวัดนะครับแต่ที่นครวัดจะมีความยิ่งใหญ่กว่าแต่ที่นี่เนี่ยมันมีความเก่ากว่านะครับนี่ก็คือรูปของพระศิวะนะครับเป็นที่มาของที่ชื่อเราเรียกว่าศิวะนาตราชนะครับคือการไล่รำของพระศิวะคือการไล่รำนี้เป็นการบ่งบอกคือไล่รำเพื่อให้ท่านก็คือให้เทพเนี่ยอารมณ์ดีก็คือพระศิวะอารมณ์ดีก็จะได้บันดาลฝนบันดาลความพืชพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์นะครับภายในถ้ำออโรร่านะอันนี้ก็คือการแกะจากภูเขาหินคือแกะภูเขาหินเนี่ยก็ให้เป็นห้องต่างๆขึ้นมาและเป็นสถานที่ตั้งของกันในการบูชาของเทวเทพนะกำแพงผนังนี่จะเก็บเป็นรูปเทพต่างๆนะครับก็คือมีรูปของที่เน้นหลักๆก็เป็นรูปของพระศิวะกับพระวิษณุอันนี้คือเป็นตัวปรางนะครับตัวปรางที่ฐานปรางก็จะเป็นรูปของส่วนใหญ่จะเป็นรูปของช้างอันนี้ก็คือมีรูปช้างกับสิงด้านบนก็จะแกะเป็นเหล่าเทพในศาสนาฮินดูนี่ก็ยังอยู่แม่ข้าเมืองด้านวัดข้างในนะครับก็คือเรามาอยู่ที่จุดข้างบนในด้านบนวัดเนี่ยก็จะได้เห็นว่าตัววัดทั้งหมดนะครับตัววัดที่ดูทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความสวยงามนะที่นี่สวยงามมากๆอีกที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปทรงการแกะสลักซึ่งอายุอานามก็ที่นี่ก็พันกว่าปีนะครับนี่ก็คือถ้ำออโรร่านะครับก็คือเป็นถ้ำแรกๆนะครับของพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็คือพระพุทธรูปในสมัยยุคก่อนในยุคของสมัยของถ้ำออโรร่าก็สมัยพศ1100นะครับด้านหน้าก็จะแกะสลักเป็นรูปของพระโพธิสัตว์นะครับนะครับอันนี้ก็คือภายในถ้ำออโรร่านะครับการสร้างถ้ำแบบนี้เนี่ยก็คือการสร้างไว้เพื่อให้เสียงมันก้องและสวดมนต์นะครับซึ่งก็จะมีรูปของพระพุทธเจ้าทุกท่าน
Cioè la mischia. Ok. Figa da Buddha, si chiama Chiram. Figa da Buddha, è un gioco che è.